นะครับรัชดาพรยิ่งยงนะครับแล้วก็ท่านรองผู้บังคับการนะครับพันตำรวจเอกนะครับดร.เสนิษฐ์นะครับสำราญสำรวจกิจครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องชุมชนนะครับพาท่านผู้การนะครับกับทีมงานท่านออกเยี่ยมเยือนชุมชนนิดนึงนะครับเดินแนะนำอาจารย์หมูหน่อยครับเดี๋ยวอาจารย์หมูครับอยู่ไหนครับสวัสดีครับครับประธานชุมชนนะครับสวัสดีครับในวังนะครับคุณธนโชติพลพับนะครับตอนนี้ตัวการขาดเติมเติมชมหน่อยครับก็กลับเข้ามาสู่รายการตำรวจพบประชาชนในช่วงที่3นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ไปดูการทำงานของท่านผู้การนะครับในการตรวจเยี่ยมโรงพักนะครับแล้วก็ไปดูว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการบริการประชาชนดีไหมนะครับเมื่อกี้ผมก็แอบตามผู้การไปนะครับเราไม่ได้แอบตามเดินตามหลังไม่นะก็ปรากฏว่าทำงานกันเรียบร้อยดีหรือไม่รู้ว่าเป็นการจัดฉากหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแล้วถ้ารายการเราไม่ได้ไปถ่ายทำนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นไหมผู้การไม่มีครับไม่มีไม่มีนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดนะครับจริงๆไม่มีครับปกติก็ทำงานเรียบร้อยดีนะครับและตอนนี้ก็เราก็มายืนอยู่ที่ชุมชนตรงนี้ชุมชนอะไรบ้านยิ้มยายวันยายวันชุมชนยายวันนะครับแล้วก็เป็นท้องที่ของสถานีตำรวจนครบาลบางมดนะครับซึ่งตอนนี้ท่านพันตำรวจเอกพรชัยขจรกลิ่นนะครับท่านผู้กับการสถานีตำรวจนครบาลบางมดก็ยืนอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับท่านผู้กับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาท่านผู้การออกตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่ครับผมเราก็จะไปดูกันว่าประชาชนที่นี่เขาอยู่กันยังไงและเขามีความเดือดร้อนยังไงบ้างอยากจะร้องเรียนท่านผู้การหรือเปล่าวันนี้ท่านผู้การก็เปรียบเสมือนเป่าวุ้นจิ้นนะครับ เดินออกตรวจท้องที่นะครับรับร้องเรียนความเป็นธรรมจากประชาชนนะครับว่าตำรวจสน.บางมดนี่ไปข่มขู่ประชาชนหรือเปล่าไปรีดไถประชาชนหรือเปล่าออกมาตรวจตาท้องที่ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันครับงั้นเดี๋ยวเราตามท่านผู้การและพุ่นพุ่มกับรองผู้การไปเลยครับครับใช่ครับยายชัยครับที่บ้านใครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าเป็นไงแถวนี้มีขโมยขโจรเยอะไหมไม่มีเหรออ๋อชาวบ้านรักใคร่กันดีนะมีเรื่องอะไรจะบอกผมไหมไม่มีเลยไม่กล้าตำรวจมาตรวจบ่อยไหมบอกไปเลยบอกไปเลยว่าอย่ามาบ่อยเล่นให้ครับไม่มีค่ะล้อเล่นล้อเล่นค่ะไม่มีค่ะสนองวัดเยี่ยมมากค่ะผู้กำกับตรงนี้มุ่งกับตรงนี้มันมีกี่หมู่กี่หลังคาเลยครับตรงนี้ตรงนี้ประมาณ100กว่าหลังเลย160หลังคาเรือนครับ160หลังคาเรือนประชาชนประมาณเท่าไหร่ครับ500กว่าคน500กว่าคนครับถือว่าเยอะไหมก็ในระดับหนึ่งนะสำหรับชุมชนอ๋อบางจังในสวนขนาดนี้ขึ้นทะเบียนกับนั่นไหมสวัสดีครับของกทมกทมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นการขายดีไหมขายได้ลูกค้ามาตอนนั้นตอนกลางวันหรือตอนค่ำๆตอนเช้ากับตอนเป็นบ้านหลังๆเหรอเป็นขายบ้างเนี่ยขายของทั่วไปของชำขายดีไหมก็พอได้แล้วมีขโมยขโจรมาในนี้ไหมเหรอรองประธานไม่อยู่เหรอคะนั่นที่เป็นบ้านส่วนตัวใช่ไหมบ้านส่วนตัวมีอะไรร้องเรียนผู้การมั้ยครับวันนี้ผู้การมาเองครับมีอะไรจะให้ตำรวจรับใช้ไหมผู้กลับไหมผู้กลับดีไหมพุ่มกลับพุ่มกลับมาบ่อยไหมครับเนี่ยมาบ่อยไหมหรือว่าเพิ่งเคยเห็นเคยเห็นง่ายค่ะอยู่กับประชาชนมาตลอดค่ะชุมชนที่สะอาดนะครับชุมชนนี้สะอาดไหมน้ำครัมไม่รู้ว่าสะอาดหรือว่าเห็นผู้การจะมาเช้าจะมีผู้ถืออายุกวาดอยู่ค่ะอ๋อจ๊ะอ๋อมีจ้างเป็นรายเดือนทำความสะอาดเป็นชุมชนสะอาดน่าอยู่นะมีผู้สูงอายุอยู่2-3 คนที่ว่าจะมาอ๋อครับก็จัดระเบียบชุมชนได้ดีนะครับโอ้ท่านผู้ชมครับชุมชนนี้เขาสะอาดจริงนะครับเขาบอกว่าเขามีการจ้างนะฮะแม่บ้านทำความสะอาดตามถนนหนทางนะครับ
เพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีรายได้ถูกไหมครับมันก็ถือว่าเป็นชุมชนที่น่าอยู่อีกชุมชนหนึ่งนะครับออกกำลังกายด้วยอย่างนี้นี่มันเปรียบเสมือนกับเป็นชุมชนที่สามัคคีกันเลยนะครับชุมชนรวมใจผู้การหายห่วงผู้กำกับหายห่วงเลยว่ากระบวนการชนจะมาแถวนี้ไม่มีแน่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีเหตุประชาชนตรงนี้ไม่ค่อยมีเหตุการณ์ร้ายหรืออะไรประธานรองประธานก็เข้าไปประสานที่โรงพักตลอดประชุมกันทุกเดือนค่ะประธานเพราะฉะนั้นในกรุงเทพชุมชนต่างๆเป็นแบบชุมชนอย่างนี้ก็ดีเนาะตำรวจสบายทำงานน้อยลงแต่ถ้ามีตำรวจบ้านบางมดเราจะเยี่ยมค่ะสนองมดเฉพาะผู้กำกับเยี่ยมเพราะอะไรเยี่ยมเพราะปลูกแฟงลูกใหญ่โอ้แน่นอนค่ะมีทั้งของกินแบบไม่ต้องไปซื้อตามท้องตลาดแล้วผู้กำกับเป็นแกนนำของแม่บ้านนี่ทำกับข้าวเก่งนะผู้กำกับทานด้วยกันตลอดเลยหรอผัดกี่วันเนี่ยหรือมาใช้อาชีพอะไรบ้านจะจะไปอ่านนะหลังนี้ฮะนี่บ้านประธานชุมชนตัวอย่างได้ไหมใหม่สะอาดครับชุมชนคุณยายวันใครคือยายวันฮะยายวันก็คือคุณยายของคุณหมูที่นี่ครับอ๋อชื่อการชุมชนยายวันครับก็เรียกว่าชุมชนคุณยายวันอ๋อครับทำอะไรมาครับเนี่ยผ้าโหลครับผ้าโหลทำอะไรส่งที่โบเบไม่ใช่คือท่านผู้ว่าทำไมเขาชื่อชุมชนคุณยายวันน่ะก็คือคุณยายวันก็เป็นเจ้าของที่ยายของที่เก่าเป็นยายของเป็นเจ้าของที่พื้นเพลย์แล้วเขาเป็นเจ้าของที่แล้วก็ยกให้หรือยังไงเขาที่เขาปล่อยขายอ๋อเขาก็ปล่อยก็เลยเป็นชื่อยายวันยังมีชื่อจุ๋มไหมไม่มีนะยายวันอ๋อท่านเสียไปนานแล้วเขาคนดั้งเดิมตรงนี้เป็นเจ้าของที่ก่อนอืมคือเขาเกิดที่นี่อืมถ้าอยู่ป่านนี้ก็เป็นร้อยปีให้เขียนว่าเป็นเจ้าของที่ดินเก่าปียายแล้วเดิมนะเป็นญาติของน้ำหมูโอ้โหเป็นยายเป็นยายของยายของพี่หมูเป็นแม่เป็นยายมาเสียเลยคือคนเดิมเขียนบอกบ้านนี้อยู่แล้วรวยนะอยู่แล้วรวยแล้วรวยแล้วฮะรวยแล้วบ้านประธานทาสีใหม่ๆดูสดๆเนี่ยประธานไทยเพื่อนโอ้สุดยอดสุดยอดมันเลยน้อยหนาแล้วครับแล้วแรงงานเป็นใครเดี๋ยวจะไปคุยตรงนู้นหน่อยเป็นญาติกันแล้วก็พี่สาวครับเดี๋ยวดูเด็กตัวตำรวจตำรวจไม่มาจับนะตำรวจไปเปิดหัวตำรวจไม่เล่นด้วยคุยตรงนู้นอีกหน่อยนึงเล่นอะไรก็เล่นด้วยคุยกับมันไม่จับตำรวจไม่จับแล้วตรงนี้ตำรวจจับสมัยดั้งเดิมแล้วเดี๋ยวนี้ไม่จับแล้วไม่จับแล้วตำรวจเป็นเพื่อนนะหายไปแย่เลยประธานร้อนมากเป็นอะไรฮะรถล้มเมื่อวานโอ้โค้งดีมีน้ำมันที่ตัวใหญ่ครับเมื่อสักครู่นี้ก็ไปดูท่านผู้การเดินออกตรวจเยี่ยมประชาชนในชุมชนคุณยายวันนะครับก็ปรากฏว่าชุมชนที่นี่เขาโอ้โหสะอาดสะอาดนะครับพื้นถนนเขานี่ไม่มีเศษขยะเลยนะครับเขาอยู่กันแบบอย่างเข้มแข็งแล้วก็สามัคคีซึ่งกันและกันนะครับแต่เดี๋ยวเนี่ยอีกสักครู่เนี่ยเราก็จะไปนั่งพูดคุยครับสอบถามชาวบ้านว่ามีเรื่องอะไรที่จะให้ตำรวจรับใช้มีเรื่องอะไรอยากจะร้องเรียนนะครับตรงนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้ไปนั่งพูดคุยกับประชาชนกันนะครับแต่เสียดายครับวันนี้เวลาของเราเนี่ยก็ได้หมดลงแล้วยังไงผู้ชมก็อย่าลืมนะครับในวันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับเพราะว่าผมก็ยังคงอยู่กับท่านผู้การนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกับท่านผู้ประชาชนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะครับพร้อมกันนั้นก็อาจจะมีการไปชมโขนนะครับตรงนั้นมีการชมโขนเพื่อเตรียมไว้ในการแข่งขันโครงการของท่านผู้การเกี่ยวกับ1ชุมชน1ความภาคภูมิใจด้วยนะครับก็เห็นว่าจะมีการแสดงโขนให้เราชมกันแล้วก็จะออกไปตรวจด่านไปดูแลไปตั้งด่านจับอาวุธหรือจับยาเสพติดเราก็ยังไม่รู้นะครับในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมนะครับรายการตำรวจพบประชาชนครับสำหรับในวันนี้นะครับผมพร้อมด้วยท่านผู้การแล้วก็ท่านรองเสนิทแล้วก็ท่านภูมิกับพรชัยนะครับพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ5ขวบเนี่ยเขาก็9กับ8เป็น8ขวบเป็น10ขวบไปแล้วคือว่า9เกินวัยไปแต่ผมสังเกตดูเจ้าที่ตำรวจที่ผ่านเยาวชนกลุ่มเนี้ย
ก็เห็นว่าเป็นเด็กก็ไม่ได้สนใจเขาผ่านไปผ่านไปแต่กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเยาวชนจริงๆแอบไปตีกันนะครับ